กติครับเรียกกันปกติที่รักถือว่าครับคือก็จะพูดยังไงครับอาจจะแบบมีแบบเรียกว่าอะไรคนถ่ายก็เลยแบบอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆสำหรับทุกคนอะไรเงี้ยได้กลับไปปกติเราเรียกกันอยู่แล้วแต่คือไม่ออกสื่อใช่ไหมครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีใครแบบได้ยินอะไรเท่าไหร่ก็จะมีเฉพาะคนสนิทคนใกล้ตัวอะไรที่จะได้ยินเห็นคลิปมันออกไปเป็นไงคะใช่วันนั้นไปจับอะไรนะปลูกต้นไม้มาก็เลยเรียกร้านเหมือนพอดีว่าจะกลับแล้วตอนนั้นเห็นคลิปมันแชร์ออกไปเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สิพูดยังไงมีคนมาแซวเยอะไหมครับไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยมีนะครับพี่มีพวกพี่นะครับแซวเรียกย่าที่หลังก็เรียกพี่แป๊ะอีกทีก็ได้เรียกพี่แป๊ะที่หลังก็ได้ครับย่าใช่ๆแล้วแต่โอกาสค่ะแต่ส่วนมากก็เรียกพี่อ่ะค่ะแต่พอคณะนี้ออกไปคุณก็เปิดตัวแล้วนะคะโป้งแตกก็ได้ครับพี่ไม่มีอะไรหรอกครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีคลิปมีอะไรเงี้ยออกไปก็เลยบอกว่าทุกคนอาจจะได้ยินแล้วก็แปลกใจเฉยๆจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติที่แบบว่าเราก็พูดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เรียกออกสื่อได้แล้วมั้ยจะไปตะโป้งอีกทีมั้ยไม่ไม่เห็นมีสรรพนามอื่นด้วยไอ้ตรงไอ้ตูดอะไรเงี้ยก็อันนั้นจะแบบเรียกแบบกวนๆขำๆอ่ะครับเขินมั้ยคะยังเขินอยู่มั้ยคะก็จะแบบฉันอยากที่แต่ก็ไม่มีใครมาแซวไม่มีอะไรไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีย่ายังเขินอยู่ไหมครับเล่ย่าชอบไหมคะก็ดีกว่าเรียกว่าไอ้อ้วนแล้วกันค่ะอย่างเวลาพี่เขาเรียกชื่อรักพี่รักสอนหน้าพี่คนอย่างเงี้ยไม่มีไม่เคยเรียกไม่มีค่ะไม่เคยเรียกต่อหน้าใช่ใช่ใช่อะไรเวลาเขาเรียกเราพี่รักไปย่าตอบว่าอะไรครับน้องก็บอกว่าขาอันนี้ไม่ใช่ต้องเขินเลยครับอันนี้ที่ถามวันนี้มีแค่นี้เหรอไม่ถามเรื่องอะไรพี่อยากได้ยินตรงนี้แหละไม่ได้ตอบพี่เรียกต่อหน้าพี่ไม่พูดได้ตรงนี้แต่ว่าก็เรียกคนเดียวใช่ไหมคะที่รักกับพี่แป๊ะสองคนพี่แป๊ะไม่ครับไม่เกี่ยวพี่แล้ววันนี้ถ้าพี่ใช้สรรพนามก็ได้ใช่ไหมคะพี่จะเขียนถูกใช่ไหมคะก็แล้วแต่พี่เลยครับยาถามถึงเรื่องโดนกระชากแขนนี้กันทีเดียวครับหนูว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะด้วยการที่แบบว่าระยะมันไกลกันนะคะป้าเขาน่าจะอยากได้รูปมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นเกินเหตุเขาพยายามจะเซลฟี่กับเราใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นตอนนั้นไม่ใช่ไหมหนูว่าตกใจเพราะว่าระยะเราไกลแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ไกลมากมันก็เลยแบบหัวมันทิ่มเลยอะค่ะใช่ใช่มีปฏิกิริยาต่ออะไรกับเราก่อนหน้านั้นไหมคะไม่ค่ะหนูว่าเขาแค่อยากจะถ่ายรูปแต่ว่าเขาแบบรวบรวมความตื่นเต้นไม่ถูกทางแล้วดึงเจ็บตัวไหมไม่ได้เจ็บหนูว่าตกใจมากกว่าค่ะแฟนคลับก็เข้าไปแบบไม่พอใจกับการกระทำก็ไม่หนูว่ามันโอเคค่ะก็ตกใจตอนนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บอะไรค่ะถ้าแบบถ้าหนูแบบเจ็บล้มอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะอ้าวทำไมถึงทำอย่างนี้ค่ะมันต้องเซฟอะไรมากขึ้นไหมคะจำเป็นต้องเจอกันเราไปข้างนอกไปเลยจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่ระวังตัวอยู่แล้วใช่ค่ะก็หนูว่านี่คือเหมือนแบบเขาตื่นเต้นจริงๆอ่ะใช่ค่ะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้ที่แบบไม่เคยค่ะไม่เคยครั้งนี้ถือว่าแบบใช่อาจจะเพราะหนูตั้งตัวไม่ทันด้วยมั้งค่ะปกติใครจับมือหนูก็จะถึกไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะเพราะจะได้แบบว่าถ่ายรูปก็ได้อะไรช่วงวินาทีนาทีนั้นเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันผมก็จะดึงมือแต่มือที่ผมดึงคือมือน้องจริงๆอ่ะผมก็ตกใจผมก็แต่ว่าเราก็จะไปทำอะไรมากก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ได้แต่บอกเขาเหมือนให้เขาตั้งสตินิดนึงอะไรเงี้ยก็อย่างที่น้องบอกบางทีแบบการที่แฟนๆได้มาเจอศิลปินดาราอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีวิธีเข้าหา
ต่ว่าอาจจะเป็นวิธีที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะไม่ใช่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นวิธีที่ตื่นเต้นหรือว่าเป็นวิธีที่ผิดอะไรเงี้ยก็ถ้าเวลาแบบอะไรเงี้ยอาจจะใจเย็นๆค่อยๆคุยกันอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราต้องขึ้นไปเราไปงานกฐินเราไปขายหนังสือแล้วเวลามันจำกัดสุดๆแล้วจริงๆเราต้องเดินทางขึ้นไปทำธุระอีกอย่างนึงที่ข้างบนก็เลยมีเหตุให้ว่าเราต้องลุกจากตรงนั้นที่เราเซ็นลายเซ็นเนี่ยขึ้นไปก่อนจริงๆเราก็อยากจะให้เวลาแฟนคลับเต็มที่แต่ว่าด้วยว่าเวลาไม่พอจริงๆก็ต้องขอโทษด้วยละกันเห็นกระถิ่นวายเป็นยังไงบ้างคะดูมันคนทั่วร้านดีครับดีครับก็จริงๆแล้วกระถิ่นเราก็ที่ปัจจัยเนี่ยก็ส่วนนึงมาจากชาวบ้านด้วยมาจากทุกสารทิศด้วยอีกส่วนนึงมารวมกันมันก็เลยเป็นกระถิ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะจริงๆการทำบุญทำอะไรเงี้ยก็ต้องหลายๆฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันก็จะได้เป็นบุญที่สมบูรณ์ได้เกินความคาดหมายวันนั้นตอนแรกเราเหมือนไปฮ่องกงกันมาใช่ไหมคะครับใช่เป็นทริปนอกครับใช่ครับก็ชาวบ้านจะหูหาเวลาว่างได้ก็เลยตัดสินใจไปเลยอันนี้คือเป็นทริปด่วนที่ไม่ได้วางแผนกันไว้ไม่ได้วางแผนไว้สักเท่าไหร่ไปกี่วันอะไรไปแค่แป๊บเองครับไปซื้อของไปอะไรอย่างนี้ด้วยครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่นู่นกันด้วยค่ะไอเดียใครคะไปฮ่องกงก็คิดกันนะครับแชร์กันว่าจะไปมีเวลาว่างช่วงนี้ไปไหนกันดีอะไรเงี้ยไปไหนใกล้อะไรไปแก้บนอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายรูปที่หน้าผาอะไรอย่างงี้มันทําอ๋อก็หากิจกรรมนะก็เลยแบบตัดสินใจเดินขึ้นไปที่เค้าเรียกว่าเกาลูนพีคนะฮะสุดสายคลิปแต่ว่าไปไม่ถึงยอดที่สุดเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆเลยแล้วไปกันแบบไม่มีก็เลยไม่มีอุปกรณ์อะไรไม่มีคนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาความปลอดภัยเป็นหลักก็ลงมาที่ถ่ายนั้นยังไม่น่ากลัวใช่ไหมคะที่ถ่ายมาก็จริงจริงแล้วก็ถ้ามองไปจริงๆก็น่ากลัวน่ากลัวใช่แบบลมแรงมากๆอย่างเดียร์เองก็แบบมีแต่งตัวแบบเอฟเฟกตี้เป็นสปอร์ตร่างคือมันลมมันแรงมากอะค่ะแล้วเสื้อหนูแบบแบบกลัวหล่นใช่ที่หนูกลัวหล่นค่ะ